ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. สวัสดีค่ะก่อนอื่นที่จะทำนายดวงชะตาในราศีต่างๆมหาเดวีขอแนะนำกุเบมหายันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลกุเบมหายันตรานี้เปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลใครที่เป็นหนี้ภาระเยอะชักหน้าไม่ถึงหลังหมุนเงินไม่ทันไม่พอใช้หาทางออกในชีวิตไม่เจอการงานไม่ก้าวหน้าค้าขายไม่ขึ้นเสี่ยงโชคลุ้นหวยไม่เคยถูกอยากมีโชคลาภอยากจับเงินแสนเงินล้านอยากมีดวงเสี่ยงโชคอยากทำมาค้าขายดีอยากเจริญก้าวหน้าในการงานมหาเดวีพยากรณ์ยันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลบูชาไปจะมีเกณฑ์มีชีวิตที่ดีขึ้นดูดเงินดูดทองดูดโชคลาภนำพาความโชคดีร่ำรวยรุ่งเรืองเข้าหาทำมาค้าขายขึ้นไม่ติดขัดมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านเฮงจริงๆมีคนให้ความสนใจในการบูชาเยอะหากคุณสนใจสามารถติดต่อมหาเดวีพยากรณ์ได้ค่ะเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขความสำเร็จสวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอ1ใน12ราศีประจำเดือนพฤษภาคมคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะเหรียญยังมี2ด้านเมื่อทุกข์คู่กับสุขแต่ทำอย่างไรที่เราจะได้แต่ความสุขจงน้อมยอมรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก้าวผ่านพ้นอุปสรรคดึงพลังแห่งจักรวาลสร้างพลังใจให้กับตัวเองเราจะก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยกันนะคะสู้ๆค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีกันค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลจะได้ข่าวจากทางไกลความรักอาจจะมีเรื่องเศร้าทุกข์กลุ้มเป็นกังวลบางครั้งอยากจะเดินหันหลังให้กับความรักผู้ใหญ่จะเข้ามาทำให้ทุกข์ให้กลุ้มเป็นกังวลอุปสรรคจะอยู่ที่ผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานค่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นคุณจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารเกี่ยวข้องกับเอกสารการเดินทางติดต่อเซ็นเบอร์กู้เอกสารต่างๆการจดลิขสิทธิ์การเอกสารวีซ่าพาสปอร์ตต่างๆหรือการขึ้นโรงขึ้นศาลก็เป็นไปได้ค่ะอุปสรรคปัญหาจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้จะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคฟันฝ่าต่างๆไปได้ค่ะสองกิจสองใจไม่รู้จะเลือกทางไหนดีไม่รู้จะเลือกทางซ้ายหรือไม่รู้จะเลือกทางขวาจงโน้มจงก้าวผ่านพ้นอุปสรรคจงตั้งมั่นจงตั้งสติในการตัดสินใจไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนคุณต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคุณจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคค่ะต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจะสามารถก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองมีองค์พระศิวะบูชาพระองค์พระองค์จะประทานพรให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จจะได้เงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินจากสถาบันการเงินหรือเงินจากการขายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเงินก้อนกำลังจะเข้ามาในมือค่ะเกณฑ์การงานจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคถึงมีคดีความก็จะชนะจะมีชัยชนะเหนือศัตรูหมู่มารค่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นเกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จการก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จการเดินทางไกลข่าวดีงานที่ประสบความสำเร็จค่ะเรามาดูสรุปกันสำหรับชาวราศีกัน
ประจำเดือนพฤษภาคมปี2563ค่ะช่วงนี้เกณฑ์ความรักไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่เกณฑ์ความรักช่วงนี้ลึกๆในใจมีความเจ็บปวดในบางอย่างบางครั้งอยากเดินหันหลังให้กับความรักหากใครที่มีคู่แต่คนโสดรู้สึกเหงารู้สึกเปล่าเปลี่ยวรู้สึกว้าเหวในหัวใจเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่สร้างพลังใจให้กับตัวเองก้าวผ่านพ้นอุปสรรคด้วยวิกฤตในชีวิตด้วยวิกฤตของโลกด้วยค่ะทำให้ทุกอย่างมันซึมเศร้าซึมเศร้านะคะเพราะฉะนั้นสร้างพลังบวกให้กับตัวเองค่ะต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การงานการงานจะประสบความสำเร็จอุปสรรคปัญหาจะคลี่คลายจะผ่านพ้นไปได้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแม้คุณจะเกี่ยวข้องกับเอกสารแม้คุณจะเกี่ยวข้องกับงานที่มีอุปสรรคบ้างแต่คุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ช่วงนี้ชาวราศีกันงานค่อนข้างปังๆค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินเงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินจะมีเงินก้อนเข้ามาค่ะงานเงินจะประสบความสำเร็จค่ะการเดินทางไกลแม้จะมีอุปสรรคแม้จะมีปัญหาแต่คุณจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้สุขภาพระมัดระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยเล็กน้อยค่ะ